ิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยสายสดกับผู้ชมด้วยนะคะรีบลงทะเบียนกันก่อนเลยที่024960493และ024960494นะคะครับรวมถึงทาง SMS เช่นเดียวกันค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะถ้าถามลัคนาราศีนี่ระบุจังหวัดมาด้วยส่งมาที่4221606สำหรับช่วงนี้ค่ะอาจารย์พร้อมที่จะตอบ SMS แรกของวันนี้กันแล้วจ้ะแต่ว่ายังอาจารย์บอกว่ายังเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวก่อนมีบริจาคเลือดเดี๋ยวต้องน่าจะมีถาดมีฝาอะไรนะเล่นตลกเลยเกี่ยวกับความจริงเตรียมกันซะดีนะฮะก่อนจะเข้าเบรกที่2ก็โครงการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้จ้าก็เชิญชวนนะครับอย่างที่ทุกคนทราบในเรื่องของวิกฤตในเรื่องของการขาดเลือดช่วงนี้ก็สำคัญมากนะครับทางสภากาชาดไทยหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลหลายแห่งก็ขาดแคลนในเรื่องของโลหิตนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่โลหิตที่หายากหรือแม้กระทั่งหมู่โลหิตทั่วไปนะครับก็อานิสงส์ก็คงไม่ต้องบอกกล่าวกันการได้ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์การช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุหรืออยู่ในระหว่างการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องใช้เลือดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับทุกชีวิตที่กำลังเดือดร้อนก็เชิญชวนนะครับก็กิจกรรมในวันที่24นั้นจะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะจ้ะช่วงเช้าเราก็จะไปรวมตัวกันใช่ที่สภากาชาดจ้ะส่วนช่วงบ่ายก็จะ move นะครับไปทำการตรวจดวงชะตานะครับเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของแฟนรายการทุกคนที่มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะครับซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่จากร้านหนังสือ C1 Book ชั้น2นะครับที่จตุรัสจามจุรีดีมากๆเลยครับก็ต้องขอขอบคุณในความเอื้อเฟื้อในครั้งนี้นะฮะก็จะไปตรวจดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่บริจาคโลหิตสนใจสอบถามรายละเอียดได้ครับค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0851293697นะคะ0851293697นะคะก็สามารถโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะมีน้องๆรอรับสายคุณผู้ชมอยู่วันที่24มีนาคมนะคะตรงกับวันอังคารถ้าหากว่าคุณผู้ชมว่างนะคะก็อยากจะให้มีโอกาสได้มาร่วมการบริจาคโลหิตนะคะแล้วก็พบปะพูดคุยกันแล้วก็ได้ตรวจดวงชะตากันด้วยนะคะก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะจ้ะตอนนี้ก็คำถามนะคือตอนนี้โลหิตขาดแคลนใช่ไหมหนูถ้าทางจะขาดน้ำมันตับปลาค่ะอาจารย์ต่อไปนี้ไม่เตรียมแล้วยังเช้าอยู่จังหวะพักเบรกเราไม่เตรียมแล้วนะว่ากันสดๆเลยเอ้าค่ะมาเข้าเรื่องของเรานะคะตอบ SMS กันเลยนะคะท่านแรกนะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี41ค่ะเวลา 1:27 นเช้าเป็นวันจันทร์ตอนนี้เรียนอยู่ม.2 นะคะจะเรียนจบไหมโตขึ้นจะเอาตัวรอดไหมคะโอ้อย่าเพิ่งเครียดสิคือน้องคนนี้จะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะออกแนวอารมณ์ศิลปินนิดนึงอาร์ตอีกแล้วใช่คืออยากทำอะไร ก็ตั้งใจนะครับแต่บางครั้งในทางกลับกันอะไรที่อยู่ในกรอบในระเบียบวินัยที่ต้องทำเนี่ยถ้าเขาไม่สนใจบางทีก็ต้องพยายามใช่ต้องพยายามผลักดันแล้วบางทีเขาคิดหลายชั้นเราอ่านความรู้สึกเขาไม่ค่อยออกฉลาดนะซับซ้อนอาจจะไม่ถึงขั้นเฉลียวฉลาดซะทีเดียวแต่บางครั้งมีความซับซ้อนแต่ยืนยันว่าเขาเอาตัวรอดได้นะอาจจะฉลาดแกมโกงอะไรเงี้ยรู้จักที่จะปรับตัวดวงนี้ในแง่ของการเรียนผมไม่ห่วงอย่างน้อยจบปริญญาอย่างน้อยจบปริญญาเพียงแต่ว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะดูเฉยเฉยไปหน่อยจ้ะสาขาที่เด่นฝากไว้พิจารณานะครับถ้ามีโอกาสเรียนในส่วนของพวกงานช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสายวิชาชีพหรือว่าถ้าเป็นระดับอุดมศึกษาก็พวกวิศวะทุกประเภทนะฮะเคมีนักบินนะครับรับราชการตำรวจทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดสายศิลป์ก็รัฐศาสตร์สอบในเรื่องของปลัดนิติเน้นอัยการครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ค่ะที่11มีนาคมปี04นะคะเวลา22นาฬิกาถามภาพดวงโดยรวมปี58นะคะแล้วก็ควรทำบุญเสริมอะไรคะปีนี้ปีชงก็ก่อนอื่นในเรื่องของการที่จะไปเสริมนะครับในแง่ของปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการชงเนี่ยในปีมะแม่เนี่ยของคุณเนี่ยนักกษัตริย์ชวดนะครับก็ภาษาจีนเขาบอกว่าให้เรามีความสัมพันธ์ขัดแย้งให้ร้ายที่เขาเรียกว่าหายนะครับก็ให้ระวังในเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้ายสี
คดีความหรือแม้กระทั่งมีเหตุให้เสียทรัพย์ฉะนั้นก็ควรที่จะไปที่ศาลเจ้าจีนถ้าอยู่กรุงเทพก็หลายแห่งศาลเจ้าพ่อเสือวัดมังกรนะครับหรือต่างจังหวัดศาลเจ้าจีนใหญ่ๆอย่างสมมติที่ชลบุรีเนี่ยก็ศาลเจ้านาจาก็เข้าไปแล้วจะมีทางพระนะครับหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ประจำวัดเนี่ยจะบอกกล่าวและให้คำแนะนำนะว่าควรจะทำอย่างไรอันนี้เรื่องที่หนึ่งในแง่ของโหราศาสตร์การปีจอนี้การให้ทานในเรื่องของความรู้บริจาคทุนการศึกษาสำคัญขอให้ไปทำซะค่ะจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณอภิชัยค่ะ27เมษายนนะคะปี46ค่ะวันอาทิตย์ปีมะแม่เวลา 17:58 นค่ะถามลัคนาราศีจากกรุงเทพนะคะแล้วก็ถามด้วยเรื่องของชื่อดีไหมคะรวมถึงดวงปี58ด้วยสะกดอย่างถูกต้องครับค่ะออ่างพอสัมภาวสระอีชอช้างมหาอากาศยอยักษ์อภิชัยค่ะจ้ะนามสกุลลาน้ำเที่ยงลอลิงสระอาแล้วก็น้ำเที่ยงค่ะอภิชัยเกิดวันไหนใช้วักนั้นนำก็คือวันอาทิตย์นะครับก็เสริมบริวารคนรอบข้างไม่เสียนะครับไม่ติดกาลีเลขศาสตร์ก็มีหลักฐานความมั่นคงแม้กระทั่งเมื่อรวมกับนามสกุลลาน้ำเที่ยงก็เป็นคู่สมพลฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วนะครับค่ะดวงปี58ค่ะลัคนาราศีด้วยค่ะลัคนากรุงเทพลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับของคุณเนี่ยช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถึงน้องจะอยู่ในวัยเด็กก็คงจะเน้นในแง่ของความสัมพันธ์กับเพื่อนคงจะเน้นในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะครับพยายามผลักดันให้ขวนขวายหรืออยากจะให้เขาเรียนอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆเนี่ยก็พยายามชี้แนะนะครับสาขาที่เด่นในพื้นชะตาฝากไว้เลยแล้วกันถ้าสังเกตดูว่าเขาชอบตัวเลขให้เชียร์ให้เรียนบัญชีนะครับชอบในเรื่องของภาษาก็เรียนอักษรศาสตร์เลยอันนี้เด่นที่สุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเมย์ค่ะเกิดวันที่31พฤษภาคมปี24ตรงกับวันอาทิตย์ค่ะเวลา 13:00 นปีระกาถามลัคนาราศีจากจังหวัดยะโสธรค่ะอาจารย์แล้วก็ฝากถามเรื่องของครอบครัวแล้วก็หนี้สินด้วยยะโสธรลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันราหูเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็แปลว่าหนี้สินก็ได้ช่วงนี้ราหูทับดวงชะตาอยู่นะครับก็ฝากระวังนะยิ่งถ้ามีหนี้อยู่แล้วเนี่ยระวังในเรื่องของพวกโนติสคดีความด้วยค่ะนะครับส่วนในแง่ของความสัมพันธ์กับคนรักคู่ครองตอนนี้ย่าง34เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดค่ะอีกไม่กี่เดือนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในแง่ของความรักประคับประคองให้ดีๆนะครับนะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องมันอาจจะมีผลในแง่ของความสัมพันธ์ด้วยหลังวันเกิดเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทบรรพชาจะเป็นพิสุกหรือสามเณรก็ได้ลองดูนะครับที่วัดใกล้บ้านขอให้ไปร่วมบุญในส่วนนี้อันนี้หลังวันเกิดนะครับแล้วก็ประคับประคองมีระยะห่างให้กันบ้างจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณหนึ่งค่ะเกิดวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนปี19นะคะเวลา 15:28 นาทีถามเรื่องโชคลาภการเงินเนื้อคู่นะคะมีทะเบียนรถ3839ค่ะมาตอบทะเบียนรถก่อนนะครับ38เน้นเรื่องของอารมณ์นะหือหวาหน่อยธาตุลมโป้งป้างนะครับแต่39ขยันและสำเร็จอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่ราหูคือเลข8ค่ะและเลขที่บ้าน128ค่ะราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินระวังการถูกแย่งรักและชีวิตมันเดินไม่สุดอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8ค่ะโชคลาภการเงินเนื้อคู่เป็นยังไงบ้างคะปีนี้เกณฑ์รักใหม่ไม่ดีนะครับระวังพวกที่ฉาบฉวยนะครับหรือว่าจะทุกข์เพราะเรื่องรักหรือในแง่ของความสัมพันธ์ถึงจะมีเข้ามาก็ไม่ยืดยาวฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับของคุณเนี่ยตอนนี้40แต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะอาจจะไม่ถูกใจจะมีคนช่วยเหลือคนแนะนำถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็ฝากพิจารณาถึงไม่หวือหวาแต่ชอบหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง
ส่วนในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เด่นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณภาพรนะคะเกิดวันพฤหัสที่31สิงหาคมปี38ปีกุลเวลา 20:59 นนะคะถามว่าชื่อนี้ดีไหมคะแล้วการเรียนเป็นอย่างไรบ้างสะกดชื่อเลยลูกนอนหนูพอสำเภาค่ะสละอานภานะคะพรพอสำเภารอเรือนอนเนนกันลันค่ะไม่มีนามสกุลมาให้ค่ะอ๋อโอเคฮะคือจริงๆแล้วจะต้องดูควบคู่กับในส่วนของนามสกุลด้วยนะครับแต่ว่าลำพังชื่อเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วเกิดวันพฤหัสนะครับใช้วรรคเสานำก็ติดกาลีฉะนั้นควรจะเปลี่ยนให้ไปเลือกชื่อนะครับโดยสุภาพสตรีนะน่าจะสุภาพสตรีค่ะให้เริ่มด้วยอ่างจะมีสระนำหน้าไม่ว่ากันเอ็นดูโอบเอื้ออะไรเงี้ยได้ห้ามมีนะครับดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงแล้วก็นอหนูนะไปหาชื่อโดยซื้อหนังสือตั้งชื่อจากร้านหนังสือชั้นนำวิธีเลือกก็คือคนแต่งไม่ต้องรอไม่ต้องสวยก็ได้แต่ดูว่าจัดพิมพ์หลายๆครั้งอ่ะแล้วก็คนที่แต่งมีความเป็นครูอาจารย์อันนั้นให้ไปซื้อหาดูนะครับแล้วการเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะย่าง20ย่าง20เกณฑ์ในแง่ของการศึกษาก็ถือว่าใช้ได้นะครับเอาตัวรอดได้นะขอให้มีความมุ่งมั่นแล้วก็ขวนขวายหน่อยหาโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยกับพระสงฆ์ที่อาพาธครับท่านต่อไปค่ะคุณวิไลค่ะ3เมษายนปี16ตรงกับวันอังคารนะคะเวลา 11:00 นถามเรื่องสุขภาพโชคลาภและวันที่16พอจะมีลุ้นไหมลุ้นอะไร16เนี่ยแปลว่าอะไรอ่ะ16กับ1ก็ไม่ค่อยไม่รู้เรื่องอาจารย์เป็นเด็กดีนะอะไรดีหมดเลยปีนี้ฟังให้ดีนะครับเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคของคุณวิไลเนี่ยผมใช้คำนี้ว่ามันแย่กว่าช่วงปีที่แล้วซะอีกนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไม่เชียร์และที่สำคัญหลังวันเกิดเมษาต้นเดือนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยดาวการเงินกำลังจะเสียด้วยนะฉะนั้นก็เอาแต่พอเหมาะนะครับลุ้นเป็นให้ชีวิตมีสีสันนะไม่ว่ากันแต่อย่าถึงขนาดทุ่มจนหมดหน้าตักช่วงเวลานี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์12ตัวะนะครับสุขภาพหลักๆเลยเนี่ยจันทร์กับพุธเสียในแง่ทักษาและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ทางเดินอาหารเบาหวานซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงอีกกลุ่มนึงฮะไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทะมนพันธ์นะคะอังคารที่23ธันวาคมปี23เวลา 1:20 นาทีค่ะปีวอกถามเรื่องการเรียนความรักแล้วก็โชคลาภค่ะก็จะเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับชื่อก็ใช้วรรคสีนำไม่ติดสระก็โอเคการเงินเป็นอย่างไรอลิเป็นกาลีนะครับโยงถึงเรือนเงินต้องบอกว่าเงินเก็บค่อนข้างที่จะพร่องนะครับร่อยหลอแล้วก็เกณฑ์ชะตาแบบนี้มันจะคงอยู่จนถึงช่วงประมาณสิ้นปีนี้สำหรับคุณนะกลัวจะเป็นภาระหนี้สินด้วยถ้ายังไม่เกิดขึ้นนะครับของคุณให้คุณซื้อข้าวสารนี่แหละนะครับข้าวสารอาหารแห้งก็ได้นะถวายวัดหรือนำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ขาดแคลนส่วนความรักความสัมพันธ์รอยต่อที่สำคัญคือช่วงย่าง35และ36ครับโดยเฉพาะช่วงย่าง36พยายามมีระยะห่างให้กันบ้างหรืออีกนัยยะถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะเถียงกันคนรักก็จะมีปัญหาสุขภาพเยอะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพัทราวันนะคะพฤหัสที่6กันยายนปี27เวลา 1:31 นาทีถามว่าชื่อดีไหมคะแล้วก็ดวงปี58ด้วยจ้ะค่ะวันนี้ยังสะกดชื่อไม่ผิดค่ะจ้ะพัทราวันค่ะพอสำเภาไม่หากาทอทหารรอเรือสละอาแล้วก็วันรอหันค่ะเหมือนกันผมเข้าใจว่าตอนที่ผู้ปกครองตั้งชื่อให้ตอนแรกเกิดของเราเนี่ยก็คือเกิดวันพฤหัสใช้วรรคพฤหัสนำแต่บังเอิญตรงที่ว่าเวลาที่คุณเกิดนั้นฟ้ายังไม่สว่างต้องถอยหลัง1วันนะครับเป็นพุธกลางคืนพอเป็นพุธกลางคืนปั๊บนะตัวพอสำเภานี่แหละก็ติดกาลีทันทีเลขศาสตร์ก็ไม่สวยนะครับก็ใช้วรรค
อาทิตย์นำตัวออ่างนะครับหรือว่าถ้าจะหายากจริงๆก็ให้ใช้ให้เริ่มต้นด้วยกลุ่มที่2คือดอชดาตอปตักทอสันฐานทนังบุญโททอพุทธเท่าหรือนอนเนนก็ได้นะครับอีกเรียกดอเด็กต่อเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอนหนูจ้ะค่ะนะคะก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนแล้วก็ส่งเข้ามาให้ตรวจสอบกันใหม่นะคะครับตอนนี้สายพร้อมแล้วสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณอะไรคะเป็นคุณแม่นะคะจะดูให้ลูกสาวค่ะชื่อพัทธรสยาค่ะคุณพัทธรสยาค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดจ้ะวันที่10ธันวาคม2529ค่ะเวลาค่ะเวลา 03:31 ฟ้าสว่างเป็นวันพุธค่ะแหมชัดเจนนะนี่แฟนประจำนะค่ะเดี๋ยวนะครับ10ธันวา29ค่ะ2529ค่ะใช่ค่ะแป๊บนึงนะตรงกับวันพุธถูกไหมฮะค่ะเกิดกี่โมงนะขออีกครั้งนึงฮะตี 3:31 ค่ะค่ะตี 3:31 ฟ้าสว่างเป็นวันพุธใช่ค่ะนะฉะนั้นน้องจึงยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะอ่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้ลูกครับถามเกี่ยวกับเรื่องงานเขานะคะเขาทำเขาขายเป็นเป็นขายรถอยู่นะคะเป็นเซลล์อะค่ะเมื่อปีก่อนก็ดีนะคะแล้วมาปลายปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นละคืออย่างนี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนงานจะดีไหมคะจ้ะกำลังจะบอกว่าปีนี้เนี่ยถ้ามี1มีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและ2ในแง่งานใหม่ในแง่งานใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าดีคือพูดง่ายเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าขอให้ได้ก่อนที่จะมีการรองรับเพราะว่าเกณฑ์งานของเขาเนี่ยในช่วง 29-30 เนี่ยมันจะถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะและถ้าถามว่าเซลล์ในพื้นชะตาดีไหมมี2นัยยะนะคือ1ถ้าไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบสุดๆก็จะต้องมีการย้ายบ่อยๆอย่างเงี้ยน้องเขาย้ายมากี่ที่แล้วครับย้ายมาที่นี้เป็นที่ที่สองอะค่ะทรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่อย่าตกใจอย่างที่ผมบอกอะว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนเพื่อไปกินสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ดีขึ้นและดวงของน้องเขาเนี่ยถ้าไม่ได้เดินทางบ่อยๆก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะถ้ายึดอาชีพขายนะครับค่ะนะและปีนี้การเปลี่ยนครั้งที่สามกำลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนครั้งที่สามนะคะจ้ะแล้วถ้าอาชีพที่เหมาะกับเขาล่ะคะเขาจบอะไรมาจ๊ะเขาจบสุขศึกษาค่ะสุขศึกษาเป็นพระศึกษาเอกสุขศึกษาค่ะถ้าทำแหมจริงๆแล้วอย่างนี้นะฮะของเขาเนี่ยถ้าสามารถแต่มันอาจจะข้ามสิ่งที่เขาเรียนมานะคือถ้าเกิดสามารถเข้าไปอยู่ในแวดวงพวกสถาบันการเงินและทำงานสนับสนุนงานเบื้องหลังเนี่ยก็พอจะสมรูปหรืออีกอันหนึ่งก็คือไฟแนนซ์อย่างนี้ได้ไหมคะจ้ะไฟแนนซ์ได้ไหมก็นั่นแหละฮะสถาบันการเงินแต่เป็นพวกงานซัพพอร์ตงานเบื้องหลังนะไม่ใช่พวกงานเซลล์หรือว่างานออกหาลูกค้าข้างหน้าไม่ใช่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นลักษณะของพวกพยายามจะปรับนะคือถ้าเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรทุกวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกธุรกิจพวกฟิตเนสเป็นคนสอนใช่เทรนเนอร์ใช่ถ้าน้องเขาเรียนมาแล้วปรับได้นะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายพวกนี้ถ้าน้องเขาสามารถทำได้ค่ะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในแง่ของอาชีพจ้ะค่ะแล้วชื่อเขาดีไหมคะอาจารย์ค่ะสะกดอย่างไรคะพอสำเภาค่ะครับทอทหารค่ะแม่หันอากาศรอเรือพอสำเภาทอทหารแม่อากาศรอเรือแหละฮะค่ะแล้วก็สตรายอยักษ์สระอาค่ะ
ม่เห็นอากาศน่าจะอยู่ตรงพอสำเภาหรือเปล่าไม่ได้ใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะพัทรสยาชื่อนี้ไปเปลี่ยนมาแล้วหรือยังครับเปลี่ยนมาแล้วค่ะนะก็เสริมเสน่ห์ดีนะครับนามสกุลอะไรครับลิ้มเจริญค่ะลิ้มธรรมดาใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเจริญธรรมดาก็โอเคฮะเสริมเสน่ห์เสริมเรื่องของความรักด้วยแล้วปีนี้จริงๆผมถามนิดนึงคือมันเด่นนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดน้องเขามีคนรักหรือยังฮะแต่งงานหรือยังฮะยังค่ะแต่เขาก็มีที่เขาคบกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วดูเป็นจริงเป็นจังกว่าที่เคยใช่ไหมครับอืมค่ะนะมีเกณฑ์จะแต่งงานไหมคะก็มันขึ้นไงที่ผมทายเพราะเห็นมันขึ้นมาชัดคุณแม่อยากให้แต่งอ่ะแต่ตัวเขายังไม่อยากแต่งอะค่ะคือการแต่งงานเป็นเพียงแค่พิธีการครับคุณแม่แต่หมายถึงว่าสิ่งที่เห็นในดวงเนี่ยปีนี้เขาโดดเด่นในเรื่องนี้ก็คือมีโอกาสได้คบหากับคนที่ถูกใจจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะก็อันนี้แล้วแต่เขาละกันแล้วแต่เขาจะคุยกับคนรักค่ะค่ะจ้ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณแม่ค่ะอยากถามให้หลานนะคะได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องรบกวนคุณแม่ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะกับทีมงานค่ะจ้านะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอให้โชคดีค่ะจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็ขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวเราตอบไปจะไปกันต่อไหมคะมาเลยค่ะคุณกำธรนะคะเกิดวันที่8สิงหาคมปี07นะคะช่วงเวลาประมาณ 7-8 โมงเช้านะคะถามเรื่องการเงินโชคลาภสุขภาพแล้วก็ชื่อมงคลวันเสาร์นะ8สิงหา07วันเสาร์จ้ะ7ถึง8โมงเช้าโดยประมาณค่ะกำธรกำธรจารุอนันต์ค่ะอันนั้นต่อๆกันล่ะคุณกำธรครับในส่วนของชื่อเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะมีไม่ค่อยมีอะไรได้มาฟรีๆใช่ไหม อาจจะเหนื่อยเมื่อเทียบกับคนอื่นในการที่จะได้มาซึ่งความสำเร็จภาระเยอะหรือเปล่าถ้ามันเกิดขึ้นในสองส่วนที่ผมทายก็ควรจะปรับนะครับก็ควรจะปรับนะส่วนในเรื่องของเงินกับโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรปีนี้ไม่ได้ถามเรื่องงานแต่ผมจะเตือนถ้าคุณทำงานอยู่นะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะแต่การเงินเนี่ยก็คือช่วงนี้ยังพอได้ช่วงนี้ยังพอได้อยู่ยังพอไหวแต่อย่าให้ใครขอยืมสุขภาพหลักๆก็เน้นช่องท้องแล้วก็พวกทางเดินหายใจค่ะเอาล่ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมภาสนะคะวันศุกร์ที่24กรกฎาคมปี24ถามเลขที่บ้านนะคะ202ค่ะอาจารย์ภัยอาเพศความพลิกผันนะครับอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข0ครับค่ะ049ค่ะอันนี้ดีฮะเฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็ลด439ขยันและสำเร็จนะแล้วก็เหมาะสำหรับการติดต่อพบปะผู้คนดีครับให้จังหวัดสุพรรณบุรีมาน่าจะถามลัคนาด้วยทำไมไม่คิดว่าเป็นทะเบียนรถล่ะอ้าวเหรอคะไม่เป็นไรดูให้ดูให้24ลัคนาราศีนะ24กรกฎาคมปี24ค่ะแต่ไม่มีเวลานะอาจารย์อ๋อโอเคขออนุญาตนะฮะระบุเวลาด้วยถ้าจะถามลัคนาอย่างที่น้องแพรก็ถ่ายเมื่อสักครู่โอเคค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณจามจุรีนะฮะวันอังคารที่14กรกฎาคมปี07เวลา18นาฬิกาค่ะปีมะโรงค่ะสุขภาพและความรักค่ะ6โมงเย็นนะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องในแง่ของความรักถ้าโสดมีโอกาสได้เจอนะครับจากลักษณะของคนที่ช่วยเหลือคนแนะนำคนช่วยลุ้นช่วยเชียร์แต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่ผมฝากระวังในเรื่องของคำพูดไว้หน่อยสุขภาพนะครับทางเดินอาหารนะซีสต่อมน้ำเหลืองแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฮะอาการปวดศีรษะต่อเนื่องข้างเดียวนะไมเกรนนะครับอาการหวัดคัดจมูกหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพในช่องปากนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอัจฉราค่ะวันพุธที่15เมษายนปี30เวลา10นาฬิกา11นาทีถามโชคลาภปี58แล้วก็สุขภาพด้วยค่ะปีจรฝากแล้วปีจรกับพื้นชะตาปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกันนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะจะเน้นพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้การขับถ่าย
นะครับรวมถึงในเรื่องของพวกภูมิแพ้หรืออาการทางผิวหนังพวกนี้อันนี้จะต้องระวังและคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คิดมากวิตกกังวลพอสมควรนะอันนี้อาจจะต้องปรับสักเล็กน้อยจ้ะโชคลาภซื้อติดไว้งวดละใบหาโอกาสนะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวฝากระวังอุบัติเหตุด้วยครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังพูดคุยสายสดกันได้ที่024960493และ024960494รวมถึง SMS ค่ะพิมพ์ทีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่4221606ช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะครับ